ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อไซวัดช่องลมจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2498ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไซนั่งเต็มองค์ข้างล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อไซด้านหลังเหรียญปั๊มเป็นยันและมีรอยจานยันเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการจัดสร้างน้อยมากพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีนิรันตรายแขวคาดปลอดภัยนับเป็นเหรียญพุทธคุณครอบจักรวาลอีกเหรียญหนึ่งทางภาคเหนือพระครูนิกรธรรมรักษ์หรือหลวงพ่อไสมีนามเดิมว่าไสทิพยาวงศ์เกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2436ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือน3ปีมะเสงที่บ้านหนองเฮียตำบลหาดนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์หลวงพ่อไสก่อนอุปสมบทได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่วัดกับหลวงพ่อห้วบเจ้าอาวาสวัดสามมัคคยารามและได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยและภาษาขอมจากหลวงพ่อห้วบจนมีความรู้แตกฉานและยังมีความชำนาญนำไปใช้ในการศึกษาธรรมะได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งอายุได้16ปีด้วยนิสัยใฝ่เรียนด้านธรรมะและมีความรักศรัทธาเลื่อมใสในสมณเพศจึงขอบรรพชาเป็นสามเณรกับพระอธิการกรเจ้าวาดวัดช่องลมเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2452หลังจากบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งอายุครบ20ปีจึงได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดช่องลมตำบลหาดนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2456มีพระอธิการขีดวัดกุมพีทองตำบลบ้านด่านเป็นพระอุปชาพระอธิการจอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการป้อมเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อไสท่านมีเมตตาธรรมเป็นอุปปัญญาประจำใจไม่เลือกชนชั้นวรรณะใครมีธุระก็ติดต่อได้ทุกเวลาอัธยาศัยกว้างขวางเคารพในการปฏิสันถานวาจาอ่อนน้อมน่าบูชายิ่งใครจะไปขอปลุกเสกเลขยันทำน้ำมนต์ท่านทำให้ทุกอย่างจนหาเวลาว่างของตนเองไม่ได้แม้แต่ยามอาพาธท่านยังยอมเสียสละเวลาและชีวิตเพื่อผู้อื่นโดยถือคติธรรมตามรอยพระพุทธองค์ว่าผู้เสียสละคือผู้ชนะหมายถึงการเอาชนะใจตนเองถือเป็นการชนะเลิศเพราะว่าไม่มีทางกลับมาแพ้ได้อีกต่อไปหลวงพ่อไสมรณภาพเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2507สิริอายุรวม71ปีพรรษา51ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่